สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่18พฤษภาคม2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเด็กก็ปิดตลาดไปที่1,566.80จุดนะครับบวกเพิ่มขึ้นมา17.64จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น1.14เปมูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับ98,000ล้านบาทโดยประมาณ โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้นะครับก็เปิดตลาดมาปุ๊บก็เปิดโดดเลยนะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นมาได้แรงนะครับแต่ว่าในช่วงระหว่างวันเองดัชนีก็แว่งตัวนะครับอยู่ในแดนบวกนะครับแล้วก็แกว่งตัวในกรอบแคบๆนะครับระหว่างวันเองเนี่ยก็บวกขึ้นไปนะก็มีการแกว่งตัวกันที่ประมาณสิบจุดเท่านั้นเองนะครับนะครับก็คือเป็นการบวกแล้วก็แกว่งค้างอยู่ด้านบนนะครับซึ่ง แรงโน้นส่วนหนึ่งนะครับก็น่าจะมาจากเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับในประเทศวันนี้ก็ปรับลดลงมานะครับอยู่ที่ระดับ2,473รายนะครับก็หลังจากที่เมื่อวานนี้นก็ขึ้นไปเกือบหมื่นรายด้วยกันนะครับวันนี้ก็จํานวนลดลงมาเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ก็ยังคงจําเป็นที่จะต้องติดตามนะครับเรื่องของอจํานวนผู้ติดเชื้อในรายวันนะครับ ซึ่งทางด้านของกรุงเทพเองนะครับก็ได้มีการผ่อนผันนะครับให้กับทางด้านของร้านอาหารเองเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปนั่งทานในร้านได้นะครับแต่ว่ายังคงต้องรักษาระยะห่างอยู่กันต่อไปเหมือนเดิมขณะที่ทางด้านของตลาดหุ้นในภวยภาคเอเชียวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมานะครับถึงแม้ว่าทางด้านของญี่ปุ่นเองนั้นจะมีการรายงาน g ีดีพ o กร h นะครับของไตรมาสหนึ่งปี64นี้จะหดตัวไป 1.3%นะครับ Q on Q นะซึ่งก็ถือว่าแย่กว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ถือว่า,ามีเป็นประเนทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากนี้นะครับก็เลยเป็นโซนหนึ่งนะครับที่ทําให้ตลาดหุ้นในเอเชียวันนี้ก็มีการปรับตัวบวกกันเพิ่มมาได้แล้วก็ทําให้ตลาดหุ้นบ้านเราเองวันนี้ก็ฟื้นตัวกันขึ้นมาได้โดย กลุ่มที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้นะครับก็มีทางด้านของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างท่องเที่ยวโรงแรมสื่อบันเทิงขนส่งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อาหารการเงินพลังงานและววันนี้ก็ไม่มีกลุ่มที่ปรับลงแรงแต่อย่างใด โดยหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็เป็นทาาด้านของหุ้นในกลุ่มเดินเรือนะครับก็คือ RCL นะบวกขึ้นมา13.13 13 T.T.A บวกขึ้นมา10.07%แล้วก็ P.S.L นะครับบวกขึ้นมา8.13%นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นตัวกันขึ้นมานะครับหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้นะครับราคาหุ้นเดินเรือนั้นย่อตัวลงไปกันติดต่อกันหลายวันพอสมควรนะครับวันนี้พอตลาดฟื้นตัวนะครับหุ้นที่ช่วงก่อนหน้ามีการปรับตัวลดลงไปนะครับวันนี้ก็เลยฟื้นตัวกันขึ้นมา ส่วนทางด้านของหุ้นรับเหมานะครับวันนี้ก็ขึ้นหนาได้แรงนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง ITD นะครับบวกขึ้นมา24.86เปอร์เซ็นนะครับ CK ก็บวกขึ้นหา6.47เปอร์เซ็นแล้วก็ NWR นะครับหรือว่านวรัตนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมา19.32เปอร์เซ็นตนะครับซึ่งงบนะครับของหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับในไตรมาสที่หนึ่งนะครับก็สามหุ้นที่ผ่านมานนี้นะครับก็ ผลประกอบการพลิกมามีกําไรได้นะครับก็หลังจากที่ช่วงของก่อนหน้านี้นะครับก็ผลประกอบการขัดทุนกันไปนะครับแต่มานนี้แต่มาดหนึ่งก็พลิกมามีกำไรก็ถือว่าเป็นเซตเมนต์เชิงบวกแล้วก็ทำให้ราคาหุ้นนะครับในกลุ่มรับเป๋าก่อสร้างนะครับก็ปรับตัวขึ้นมาได้แรงส่วนฐานะของมินต์นะครับวันนี้บวกขึ้นมาได้ 5.88%นะครับแล้วก็เซนเทลบวกขึ้นมา5.60%นะครับอันนี้ก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าแนโนบนะครับในส่วนของตัวผลประกอบการไตรามาสที่2พย64นี้น่าจะฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับโดยไตรามาสหนึ่งที่ผ่านมานี้นะครับก็น่าจะเป็นไตรามาสที่ค่อนข้างจะย่ำแย่ไปแล้วนั่นเองทางด้านของ NRF นะครับวันนี้ขึ้นมาแรงนะครับ13.84%ด้วยกันนะครับก็ ผลการดำเนินงานนะครับในช่วงของไตรมาสสองพ4นี้นะครับมีแนวโน้มว่าอาจจะมีการปรับตัวขึ้นมาได้ดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาก็ทางด้านของผู้บริหารเองก็มีการบอกนะครับว่าแรงหนุนนั้นมาจากเรื่องของการกลับมาขนส่งสินค้านะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารไทยนะครับแล้วก็อาหารท้องถิ่นหลังจากที่ถูกเลื่อนออกไปนะครับจากเรื่องของปัญหา ขาดแคลนตู้สินค้านั่นเองส่วนทาง้านของสบายนะครับก็วันนี้บวกขึ้นมาถึง18.64%ด้วยกันนะครับก็คือ,อมีการตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมานะครับงบลงทุนนีกว่า200ล้านบาทด้วยกันนะครับแล้วก็เตรียมที่จะ ขอทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นนะครับให้มีการปล่อยสินเชื่อนา n โนไฟแนนซ์นะครับซึ่งก็น่าจะเริ่มได้นะครับในช่วงของไตรมาส4ปี64นี้นะครับก็เลยเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาหุ้นสบายวันนี้ปรับขึ้นมาแรงส่วนทางด้านของ JWD ครับวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา10.34นะครับก็คืองบไตรมาส1ปี64นั้นกาไรายโตโดดเด่นทั้งเียนเียแล้วก็ Qon Q แล้วก็ไตรมาสสองนะครับก็คาดว่าน่าจะมีการเริ่มรับรู้ไรายได้นะครับจากบริษัทในเครือก็คือ v n s นะครับแล้วก็ JWD Asia Logistics ของกอัมพูชานั่นเองนะครับก็น่าจะหนุนให้ผลประกอบการไตรมาสสองนั้นจะยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องส่วนทางของทีรับวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.71ก็มีการที่จะนำ บริษัทย่อยนะครับเข้าเทรดใน MAI นะครับในช่วงของปลายปี64นี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นช่วงของต้นปี65นะครับส่วนทางด้านของนาโนมนะครับผลประกอบการในไตมาสที่2ปี64นี้ก็คาดว่าจ,จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทางด้านหุ้นที่มี impact ต่อตลาด เชิงลบในวันนี้นะครับก็มีทางด้านของเคทิสนะครับลงไป3.13%แล้วก็ TVO ีโับลงไป2.70%นอะครับอันนี้ก็ราคาหุ้นปรับลงตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะครับที่ตอนช่วงนี้ก็มีการปรับตัวลงมา ส่วนทางด้านของ TPI Poly นะครับวันนี้ก็ราคาหุ้นลงไป2.60% CKP ลงไป3.51%แล้วก็ Work นะครับลงไป2.51%นะครับวันนี้ก็ราคาหุ้นถูกเซลล์ออนแฟกกันออกมานะครับหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านั้นปรับขึ้นไปแรงก็มาจากเรื่องของการเก่งกำไรงบไตรมาสหนึ่งปี64ที่ออกมาเติบโตได้ดี ส่วนท่าางของ BWG ครับวันนี้ราคาหุ้นก็ยังลงต่อนะครับติดลบไป3.53%ด้วยกันนะครับก็ทนังของกราฟนะครับก็มีการปริเสธนะครับว่าปริเสธข่าวลืนะครับว่าจะเข้าซื้อหุ้น BWG นะครับก็เลยทำให้ช่วงก่อนหนานี้นะครับที่มีการเก็งกำไรนะครับในส่วนของหุ้น BWG วันนี้ก็เลยถูกขายทำกำไรกันออกมา และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ